เพิ่มให้100ล้านกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเชียงรายเชียงใหม่ช่วยน้ำท่วมเร็วขึ้นการเมืองวันที่13กันยายน2567 18:38 น.มท.เผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดละ100ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวดเร็วขึ้นวันที่13กันยายน2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้กรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดที่กอไก่คอควาย0402เศษ4ส่วน 33,762 ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่สามารถพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้เพิ่มอีก100ล้านบาทจากที่มีวงเงินทดรองราชการปกติอยู่20ล้านบาทสำหรับความจำเป็นที่ทางกรมบัญชีกลางต้องขยายวงเงินทดรองราชการเนื่องจากขณะนี้ทั้งสองจังหวัดยังคงอยู่ในสถานการณ์อุทกภัยที่ต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากประกอบกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและวงเงินทดรองราชการที่เหลือในปัจจุบันกล่าวคือจากวงเงินปกติ20ล้านบาทจังหวัดเชียงรายคงเหลืออยู่ 9.11 ล้านบาทส่วนจังหวัดเชียงใหม่คงเหลือ 3.52ล้านบาทอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับกับสถานการณ์เพื่อให้ทั้งสองจังหวัดช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมจังหวัดละ100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมประชาชนจิตอาสาได้ร่วมระดมศัพท์กำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยที่ขยายวงกว้างโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับการประสานจากภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อสมทบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประกอบด้วยเรือท้องแบนซึ่งปัจจุบันส่งถึงจังหวัดเชียงรายแล้ว71ลำและอยู่ระหว่างจัดส่งข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน 2,000 ถุงรวม 10,000 กิโลกรัมซึ่งข้าวทั้งหมดจะถูกจัดส่งถึงพื้นที่อุทกภัยในวันที่14กรัมยอซูเปอร์บอลวัดคมมวยไทยกับโจณัฐวุฒิคู่เอกวันลุมพินี81กีฬาวันที่13กันยายน2567 18:21 น.ซูเปอร์บอลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทหวนโชว์ฝีมือมวยไทยวัดคมกับโจณัฐวุฒิในรุ่นเฟเธอร์เวทคู่เอกในการแข่งขันวันลุมพินี81ในวันที่27กันยายนนี้วันเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ให้กับแฟนศิลปะการต่อสู้อีกครั้งกับศึกใหญ่ประจำไตรมาส3ของปีวันลุมพินี81ซูเปอร์บอลพบโจที่เกณฑ์ทัพนักสู้ชั้นหัวกะทิระดับมวยคู่เอกมาร่วมประชันฝีมือบนสังเวียนทั้งสิ้น12คู่พร้อมถ่ายทอดสดไปสู่ผู้ชมทั่วโลกในอีกกว่า190ประเทศจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันที่27
กันยายนนี้คู่เอกนำรายการซุปเปอร์บอลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอเฉพาะการวัย34ปีจากพัทลุงหวนโชว์ฝีมือมวยไทยเป็นครั้งที่2ในวันพบกับโจนัทวุฒิจอมบูมาเท่วัย35ปีจากเมืองย่าโมโคราชพร้อมประกาศศักดาตัวท็อปของรุ่นนี้ในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทคู่รองของรายการน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอวัย37ปีคืนสังเวียนสารต่อฟอร์มแรงท้าวัดความแกร่งนักชกไร้พ่ายจากรัสเซียเคียมรันนาบาติวัย29ที่โชว์ฟอร์มสวยชนะ3ไฟรวดในวันลุมพินีและเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองหมาดโดยจะประลองฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้งเวทด้านนาบิลอานานดาวรุ่งก้านยาววัย20ปีเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสฟอร์มกำลังมาแรงเก็บชัยชนะ4ไฟติดพร้อมเจออีกหนึ่งงานท้าทายซอลินอูคนเหล็กชาวกะเหรี่ยงวัย32ปีจากเมียนมาเจ้าของสถิติไร้พ่าย3ไฟยังแพ้ใครไม่เป็นในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทอีกคู่เป็นศึกสายเลือด2มวยแกร่งระหว่างเสือแบล็คทอพราน49นักชกกะเหรี่ยงสู้ชีวิตวัย28ปีจากเพชรบุรีที่เพิ่งเสียสถิติไร้พ่าย6ไฟติดในวันขอทดสอบพลังซ้ายอุกกาบาทกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยยอดมวยหมัดโหดวัย25ปีจากสุรินทร์ที่สะดุดแพ้มา2ไฟรวดในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทคู่ต่อมาเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีมวยหนุ่มเชิงสวยวัย23ปีจากเมืองกรุงท้าชิงแย่งตั๋วลุยระดับโลกกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนักสู้ทรงพลังวัย27ปีที่คว้าเงินโบนัสทุกครั้งตลอด8ไฟที่ลงแข่งขันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท133ปอโดยใครสามารถชนะน็อกได้เอาสัญญานักกีฬาวันไปเป็นรางวัลทันทีอีกคู่ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นที่เดิมที่มีคิวพบแบล็คแพนเทอร์วัย24ปีจากสงขลาแต่ฝ่ายหลังมีอาการเจ็บจึงขอถอนตัวไปโดยได้คู่ชกใหม่เป็นทันซินจอมบูไฟแรงวัย19ปีจากเมียนมาที่เฮชัยมา2ไฟรวดในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอนอกจากนี้แฟนมวยจะได้ชมฝีมือของนักชกไทยชื่อดังอีกหลายคู่ได้แก่ 3A ไก่ย่าง5ดาวพบกับอัครามฮามิดีชาโดสิงห์มาวินพบโมฮาเมดเซียซารานีเสือคิมสอจอโต้งปราจีนพบโอทิสแวกคอนและเอซากุโอกาซาวาระพบฤทธิเดชสอสมหมายสำหรับศึกวันลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand and YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีและทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี81คู่เอกซุปเปอร์บอล VS โจนัทวุฒิมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอคู่รองน้องโอฮาม่ามวยไทย VS เคียมรันนาบาติมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135ถึง145ปอนาบิลอานาน VS ซอลินอูมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135ถึง145ปอเสือแบล็คทอ
คราน49 VS กุหลาบดำสจ.เปียกุไทยมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอ 3A ไก่ย่าง5ดาว VS อัครามฮามิดีมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอชาโดสิงมาวิง VS โมฮัมหมัดเซียซารานีมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเสือคิงสจ.โต้งปราจีน VS โอทิสแวคฮอนมวยไทยแคทเวท 140 ปอเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรี VS สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งมวยไทยแคทเวท 133 ปอทาเครุเซกาวา VS ทานซินคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอฮิโรกิอากิโมโตะ VS อิเลียสเอ็นนาฮาชิคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเอซากุโอกาซาวาระ VS ริตติเดชสสมหมายมวยไทยแคทเวท 132 ปอฮิวอิวาตะ VS ยูเซฟอีซาร์ดคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอ